ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่ครับวันนี้เราจะมาปักหมุดกับมาร์กเกอร์กันนะครับก็คือเราจะทำไฮโปเรลิกเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าให้มันมีการทำงานที่ง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นกระบวนการมากขึ้นนะครับตอนนี้การส่งงานจะไม่ได้ส่งแค่วีดีโออย่างเดียวครับส่งโปรเจกต์ด้วยนะครับพี่ให้รู้ว่าเราทำตามขั้นตอนที่พี่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปักข้อความกันอันนี้เห็นไหมถ้าเราดูปุ๊บมันก็จะปักตรงตามข้อความทุกอันเลยนะครับว่าพี่ปักเมื่อกี้เองไหนไม่ตรงเราแค่เราก็แค่เรื่องนี้นะปรับได้ง่ายๆครับนะก็ปรับตรงนี้ทำตามที่ต้องการส่วนคราวนี้เราจะทำยังไงกับการทำงานตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ลองเริ่มท่อนถัดไปเลยแล้วกันกดคอนโทรลค้างแล้วใช้เมาส์ซ้ายเลื่อนเนี่ยนี่พี่ก็ท่อนถัดไปพี่กันครับก็โคตรง่ายนะครับกดตัวดาวนะครับนัมแพดนะครับก็จะมีไอ้นี่โผล่ขึ้นมาเป็นคีย์ลัดนะครับหรือกดที่คำว่าเลเยอร์ก็ได้แล้วก็เลือก add marker นะครับแต่ให้คิดว่าคือกดในรูปดาวนะครับกดปุ๊บก็คลิกขวาเลือก setting พิมพ์ข้อความที่เราต้องการใส่เข้าไปแล้วกดโอเคแค่นี้เองง่ายๆเราจะปักตอนจบด้วยก็ได้นะครับได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมีขึ้นมีลงเป็นท่อนๆใช่ไหมตรงไหนไม่ตรงเราก็เลื่อนได้แค่นี้เองครับเราก็สามารถจะทำงานทั้งเพลงได้ง่ายขึ้นเราจะรู้ว่าลูปไหนที่มันร้องซ้ำเราจะได้ก๊อปท่อนเพลงที่เราทำเอามาใส่ได้เพราะบางทีว่าโอ้ทำเพลงทั้ง5ทีพี่ดูทำยังไงใช่ไหมเพลงจริงอ่ะมันมีไม่กี่ท่อนหรอกมันก็มีท่อนฮุกแล้วก็วนลูปอยู่นั้นซึ่งแน่นอนว่าเราทำแล้วเนี่ยมันสามารถเอามาวนลูปใช้ได้ทันทีนะครับคราวนี้เราจะเรียนรู้วิธีการทำ3D layer บวกคอมนะครับอันนี้เราลองทำแบบเบสิกกันก่อนก็คืออันนี้นะครับพี่ปักไว้นี่พี่ปักไว้ที่ตัวเสียงเพลงเลยผมพี่ทำแค่นี้ก่อนใช่มั้ยใช้เวลาแป๊บเดียวเราจะลองใช้ 3D layer กันแบบง่ายๆนะครับวิธีการก็คือพอเป็น 3D layer เนี่ยมันก็คือเป็นมุมกล้องที่เป็น 3D แล้วก็มี layer คือแผ่นที่วางเอาไว้นะครับมันไม่ได้มีออบเจกต์ที่เป็น 3D จริงๆครับก็อย่างเป็นแผ่นหมดเลยเราอยากได้ลูกเต๋าแล้วก็แผ่นจะประกอบปกแผ่นให้กลายเป็นลูกเต๋าก็ได้นะครับซึ่งที่อยากจะให้ทำเป็นการบ้านชิ้นหลังๆก็ได้นะครับคราวนี้พี่ได้ข้อความแล้วนะครับพี่ก็จะลองเรียนข้อความตามนี้ก่อนก็คือท่อนนี้ขึ้นใช่ไหมครับจะให้เธอไปคุยเขาก่อนปุ๊บเราแค่เรื่องข้อความพี่จะทำเหมือนเพลงของสงกรานต์ก็คือเคลื่อนกล้องไปเรื่อยใช่ไหมเพิ่มกล้องไปเรื่อยๆก็คือคราวนี้ถ้าแบบเบสิกเราก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นแบบ opacity จาก0เป็น100ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นเราก็รู้ทุกท่อนแล้วแต่คราวนี้ถ้าเรารู้จังหวะเราก็จะรู้ว่าข้อความไหนจะขึ้นข้อความไหนจะลงจะหายเราจะได้ปักไว้ก่อนเพราะปักตรงนี้พี่ว่าใช้เวลาทั้งเพลงอ่ะก็คงไม่นานหรอกแค่นั่งวางก็วางรู้ท่อนก็ค่อยมาทำทีละขั้นใช่ไหมแล้วก็ก๊อปเนื้อเพลงเราเอามาใส่นะครับอันนี้พี่จะลองวางกล้องพอเราแอดกล้องไปแล้วนะครับพี่จะเลือกเป็น custom view custom view คือมุมกล้องมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมกล้องที่ active คือกล้องที่ทำงานอยู่เดี๋ยวมันจะแอดไว้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เราจะเห็นว่านี่คือกล้องส้มๆนี่คือกล้องถ้าเป็นมายาก็เหมือนว่าเราสร้างกล้องแคมเมราขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะเห็นกล้องเราจะไม่เห็นกล้องเลยเราจะเห็นแค่ตัวแคมเมราหนึ่งถ้ากลับไปที่มุมเปิดเวทีเราจะเห็นกล้องแต่ถ้าอยู่ในมุมเปิดเวทีแล้วเราไม่ได้สร้างกล้องก็จะเห็นกล้องตัวอื่นอยู่แล้วตามหน้าฐานของมันนะครับเราสร้างกล้องปุ๊บเราก็จะเห็นมันแล้วกลับไปที่มุมเปิดเวทีปุ๊บเราก็จะเห็นกล้องเขียวๆลอยอยู่ใช่ป่ะฉันได้ฉันนั้นครับก็คือเหมือนกันอันนี้เราก็คือคิดซะว่าเราอยู่ในมุมเปิดเวทีนะครับเราสามารถจะดูไปที่มุมอื่นได้มุมฟอนต์นะมุมซ้ายบนด้านหลังใช่ไหมด้านขวาด้านล่างแล้วพี่ก็กลับมาที่นี่แล้วกัน custom view นะครับพี่จะลองเรียงข้อความง่ายๆพี่เรียงเอาเนื้อเพลงมาเรียงเลยนะเอาเนื้อเพลงมาเรียงนะครับปึ๊บท่อนนี้พี่ค้างแต่แรกเลยก็ได้แล้วก็ต่อมาคือ duplicate เคลื่อนข้อความนี้ออกมาเปลี่ยนข้อความก็คือแค่กดตัว T ใช่ไหม paste ออกมา
อาจจะมีการให้สูงขึ้นคราวนี้เฮ้ยพี่มันมองมุมเดียวมันเห็นกล้องเดียวมันจะรู้ได้ไงว่าข้อความมันทับมันไม่ทับใช่ป่ะเราปรับเป็น2 view ได้ครับครับ2 view มันทำให้เหมือนมายาเลยก็คือมี2กล้องปุ๊บเราก็เลือกกล้องนี้เป็น active camera คือกล้องที่ทำงานอยู่นะครับก็คือเราจะเห็นว่าอยากให้เธอไปคุยก็ยังอยู่กลางจออยู่แต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวมันพี่จะให้กล้องมันเคลื่อนไปเรื่อยๆหรือเราจะวางตรงกันก็ได้หรือจะวางแบบเอียงแล้วก็หมุนยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราแม่นคิดว่าเราแม่นเราจะสร้างกล้องเยอะๆก็ได้เอาทิชชู่ไหมหมิงไม่ผมปิดเลือกกันดาวไหลไม่ใช่ปิดกันแพ้ค่ะอยู่ข้างญี่ปุ่นมันแพ้อากาศแล้วเหม็นญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับคุณสาผมบ้างนะโอเคหรือเราจะเลื่อนให้ทะลุกล้องไปเลยคือกล้องเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเพลงถ้าเป็นเพลงช้าเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนได้แล้วเป็นเพลงเร็วเนี่ยเราไปเคลื่อนเร็วมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแปลกๆใช่ป่ะแล้วก็เพลงเร็วกล้องก็ต้องเคลื่อนเร็วกลายว่าอ่านไม่ออกอีกเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนที่ลองอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาลองแบบท่อนสองท่อนก่อนคือเลือกอันเนี้ยให้อยู่หลังกล้องนะครับต่อมาท่อนต่อไปก็คือปุ๊บอันนี้พี่รู้จังหวะกล้องว่าถ้าถึงเวลาเนี้ยกล้องต้องเห็นข้อความนี้แล้วใช่ไหมพอถึงข้อความนี้ปุ๊บอยากให้เธอไปเจออ่ะเราก็ก๊อปข้อความที่ดูพิเศษตัวนี้มาแล้วกันแล้วก็เคลื่อนกล้องนี้ดีนะครับทำทีดีเลเยอร์ในนี้เป็นแล้วเราจะไม่อยากทำมายาเลยเพราะเราจะรู้ว่าอันเนี้ยแม่งทำให้งานจบง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับพี่ก็ดูพิเศษไปอีกนะครับเลื่อนไปอีกเห็นว่าถ้าเป็นมายาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเลื่อนเดี๋ยวเรากะจังหวะอีกทีนึงนี่ก็คือเขียนว่าเธอไปเจอกับเขาก่อนวันนี้เราก็แค่เคลื่อนกล้องครับพี่รอกล้องเอาไว้อยู่กล้องเนี่ยจะเป็น TD อัตโนมัติด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับคือเราแทบจะไม่ต้องมานั่งเซตเป็น TD แต่ว่าส่วนที่เหลือต้องเซตเป็น TD นะเซตเป็น TD ก่อนไม่งั้นมันจะเคลื่อนแบบนี้ไม่ได้เราดูข้อความนี้แล้วใช่ไหมสมมติท่อนแรกกล้องมันต้องอยู่ยังไม่เห็นข้อความนะครับแล้วเห็นข้อความแล้วก็ปักหมุดไว้ก่อน position พอถึงข้อความว่าอยากให้เธอไปคุยใช่ป่ะมันต้องเห็นข้อความนี้แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเลื่อนมาถึงแล้วเห็นแค่แหม่งๆมันก็ไม่ใช่มันต้องเห็นเต็มคำเราก็เลื่อนแกน Z ใช่ไหมเลื่อนมาปึ๊บท่อนนี้ก็ต้องเห็นและเห็นเต็มคำใช่ป่ะพอถึงท่อนนี้นะเธอไปคุยกับเขาก่อนมันก็ต้องเห็นเต็มคำอีกโอเคเธอคุยเขาก่อนปุ๊บเราค่อยมาจัดคำตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้ว่าขอท่อนนี้นะครับเลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงคือมีสองอย่างคือหนึ่งเราอยากจะเคลื่อนกล้องเช่นเคลื่อนกล้องไปอีกทางนึงใช่ไหมเพราะความจะได้ไม่ทับกันด้วยแล้วมันมีความเป็นทีดีเขาจะถูกทูดีมาทำอย่างนี้ไม่ได้ทำแล้วมันเสียเวลาหรือเอ้ยพี่หนูว่าข้อความนี้มันสูงกว่านี้หน่อยจะได้เคลื่อนกล้องด้วยแต่เราจำที่พี่พูดเมื่อวานได้ไหมเมื่อวานก่อนได้ไหมว่าเวลาที่เราเคลื่อนกล้องไปเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ข้อความก่อนหน้าอาจจะบอกว่ามันกล้องมันจะเคลื่อนไปเลยถูกต้องบ้างมันไม่ใช่หยุดแล้วเคลื่อนนั้นเราก็ต้องดูก่อนเพลงช้าจะได้เปรียบนะครับลองเนี่ยถ้าเป็นเพลงเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่แต่อย่างคือกล้องมันค่อนข้างเคว้งโอเคตอบปึ๊บคราวนี้เราจะเห็นว่ากล้องมันเคลื่อนแต่เห็นว่าข้อความมันแหว่งถูกต้องมั้ยโอเคมันเห็นว่าอยากจริงแต่ด้วยหลักการครับมันจะต้องมีกริดเรียกว่ากริดเลยเรียกว่าเป็นแบบไตเติ้ลหนังเงี้ยเห็นป่ะมันควรอยู่ไตเติ้ลหนังแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่วางชิดขอบมากเกินไปข้อความที่อ่านได้มันควรจะอยู่ภายในกรอบในสุดนะครับคือไม่อยากให้ตกกรอบงั้นตกกรอบมันก็จะไม่น่าสนใจนะอย่างเงี้ยเรื่องตกกรอบเพราะน้องๆหลายๆคนเนี่ยทำไปทำมาแล้วมันตกกรอบนึกออกใช่ไหมพอตกกรอบปุ๊บมันก็ถือว่ามันก็แหม่งๆแล้วมันก็จะดูเออเดี๋ยวมันก็ไม่สวยพูดตรงๆนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราดัดยังไงดีหนึ่งก็คือคลิกที่ตัวกล้องเลยอันนี้นะครับคลิกใช้งานง่ายๆเหมือนกล้องธรรมดาที่เราใช้งานกันธรรมดานี่แหละก็คือกดตัว C มายามันกดอัลเทอร์เนทใช่ไหมอันนี้กดตัว C ปุ่มเดียวให้ไปรูปกล้องกดตัว C ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเลื่อนนี่ก็เลื่อนอย่างเดียว
อันนี้คือถ้าเป็นรูปกล้องเนี่ยคือหมุนใช้เมาส์กลางกดลงไปเนี่ยก็คือเลื่อนคลิกขวาก็คือซูมเข้าซูมออกมันมายาง่ายกว่ามายาอีกมายาต้องกดอัลติเมทควบใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องคือคลิกซ้ายคือหมุนนะครับคลิกเมาส์กลางคือเลื่อนไม่ต้องคลิกอัลติเมทเหมือนมายาอันนั้นคิดว่าอันนี้คนใช้มายามาก่อนเนี่ยจะไปไม่ยากเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายโอเคเราก็แค่จับกราฟนะครับกดตัว C ปุ๊บรูปกล้องฮะเราก็มองก่อนว่าเราจะขยับจุดไหนเช่นจุดเชื่อมต่อตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีเส้นนี้อยู่เราก็เลื่อนเส้นนี้ออกมาทางนี้หน่อยก็ได้หรือเลื่อนตรงมาทางนี้หน่อยก็ได้ก็คือให้มันเพิ่มให้มันโค้งมาหรือเราจะไปเพิ่มที่เส้นนี้ก็ได้ว่าอ๋อออกมาทางนี้หน่อยได้ไหมเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถควบคุมเส้นทางได้หักขาก็ได้นะครับกดที่ตัว P อันนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้หักขาแต่ต้องระวังนิดนึงนะท่านพีอ่ะเส้นมันหักปุ๊บมันจะกลายเป็นแหลมๆคือกล้องมันจะเคลื่อนแล้วมันจะดูกระตุกก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงว่าบางทีอ่ะอย่าถ้าหักเนี้ยลองดูเนี้ยแหละถ้าเราหักไม่ดีใช่ไหมขามันก็จะหักแล้วมันก็จะแปลกๆเดี๋ยวทุกพี่หักอย่างนี้เลยนะปุ๊บเห็นป่ะมันจะกระตุกนะครับก็แล้วแต่เพลงถ้าเกิดเป็นเพลงเร็วไม่อาจจะไม่รู้สึกเพราะต้องการความมันกระแทกแรงๆแต่ถ้าเพลงช้าก็ไม่กึกๆมันก็ตลกไงนะโอเคก็ลองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับลองตรงนี้นิดหนึ่งหรืออีกนายหนึ่งถ้าน้องบอกว่าพี่มันจับยากจังเลยเพราะกล้องเคลื่อนปุ๊บท่อนเนี้ยต้องเห็นเต็มเพลงใช่ป่ะก็เลื่อนนี้ให้ตรงก่อนแล้วก็ขยับไปอีกตรงไหมถ้ายังตรงอยู่ก็โอเคเพราะพี่ดัดเส้นแล้วโอเคถึงท่อนนี้ปุ๊บเราจะมีเส้นของเราอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องถอยกล้องให้มันอ่านข้อความเนี้ยชัดเจนคือให้อย่าให้ตกกรอบมากเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวทำไมเราจะมีเรื่องของ depth of field depth of field หมายความว่าเราสามารถตั้งระยะให้กล้องชัดอีกว่าเฮ้ยเกินจากขอบนี้ออกไปอ่ะภาพจะเบอร์ปุ๊บเราก็ทำให้ข้อความที่เลยไปแล้วมันเบอร์เรามันก็จะไม่ใช่จุดเด่นแล้วไงอยู่ต่อให้อยู่ในเฟรมมันก็โอเคแล้วพอเราเคลื่อนไปแล้วปุ๊บก็จะเป็นขาวยุ่งหลังมันก็ดูเก๋ดีแล้วก็แบบเริ่มแอดวานซ์แล้วพี่หนูแบบถึงขั้นแรกเราจะค่อยเอียงกล้องหมุนแล้วหมุนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คราวนี้พอเราเรียงข้อความไว้แล้วเนี่ยแค่นี้เห็นไหมมันง่ายกว่าที่จะทำเยอะเลยเอฟเฟกต์ก็ไม่ต้องหรือจะเอาเอฟเฟกต์มาใส่ที่หลังก็ได้นะครับแต่อยากให้ข้อความมันขึ้นมาให้ตรงก่อนปุ๊บโอเคปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมเราจริงๆอันนี้พี่ไม่ได้ปักด้านหลังอันนี้อยากจะกดรูปดาวเขาเรียกว่าอะไรนะนำแผ่นก็คือจะรู้ว่าเนี่ยข้อความจบที่ตรงนี้ก็ได้แล้วเรากล่าวก่อนว่าเอ้ยมันจบแล้วนะข้อความเนี้ยเพราะว่าบางทีไม่กี่ปักแค่ตอนเริ่มแต่ไม่ได้ปักตอนจบใช่ไหมปากตอนจบปุ๊บคิดดูแล้วท่อนนี้จบพี่ได้มา add keyframe รู้แล้วมันจบอาจจะแบบเคลื่อนถอยหลังนิดนึงหรือสมมติอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะเตรียมสมมติพี่อยากจะหมุนกล้องพี่อยากจะหมุนกล้องนิดหมุนกล้องนิดก่อนปุ๊บแล้วแต่พี่ลืมไปพี่ลืม key rotationพี่คีย์แต่โพซิชันไว้พี่อาจต้องปรับเป็นศูนย์ๆก่อนปึ๊บใช่ไหมถึงตรงนี้พี่ต้องคีย์ก่อนหน้าอย่าลืมนะครับอย่าใช้ orientation หมุนแค่รอบเดียวถ้าเราอยากได้กล้องแบบหมุนไปเรื่อยๆเกิน360เนี่ยต้องใช้ x y z ถ้าเราไปกดคีย์อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราไปหมุนตรงเนี้ยนะครับกล้องมันจะหมุน orientation เป็นหลักเห็นป่ะพอครบ360ปุ๊บจะกลายเป็น0ทีละหมุนปุ๊บพี่ต้องไม่ปุ๊บกลับมาเฉยเลยเพราะว่าเราใช้ผิดวิธีนะครับนี่เน้นย้ำหลายรอบเลยปุ๊บถึงจุดนี้พี่อยากจะเอ้ยเดี๋ยวหมุนนิดนึงเดี๋ยวท่อนต่อไปพี่จะให้กล้องมันหมุนมากกว่าเดิมนะครับพี่ก็เลือกก่อนแกนแล้วสีน้ำเงินแกนแซดหมุนเอียงนิดเดียวพอข้างหลังหน่อยไหมปึ๊บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเร็วนะเราติ๊กโมชั่นเบอร์ก็ได้นะนะหรืออยากจะให้กล้องมันเริ่มตะแคงมาก่อนหน้านี้ก็ได้ก็คือเลื่อนทำลายฝั่งนี้ไปก็คือเลื่อนเหมือนเดิมแต่เริ่มมีการเอียงแล้วนะครับเราแค่เรียนรู้ทำลายให้มากขึ้น
ฟืบนะอย่างหรือเยอะเพราะว่าอยู่ที่เราจะแบบไอ้อันเนี้ยรู้ตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวจะเริ่มเอียงเราจะให้ข้อความเนี้ยเอียงไว้หน่อยนึงถ้าข้อความเอียงไม่ได้มีแอนิเมชันไม่ต้องซีเรียสเรื่องออเรียนเทชันนะครับหมุนตามใจชอบเลยแต่ถ้าเริ่มมีแอนิเมชันเมื่อไหร่ต้องซีเรียสตรงนี้นิดนึงโอเคพี่เอียงไว้นิดนึงเพื่อว่าข้อความเนี้ยมันจะได้แบบไม่ตกขอบมากและอย่างอันนี้พี่ไม่ได้คีย์อะไรเลยนะครับอย่างโล่งๆเลยพี่กะว่าจะเรียงข้อความทั้งเพลงไว้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแอนิเมตอะไรมันมากปึ๊บนะเคยไปคุยกับเขาก่อนปั๊บพอข้อนี้ปุ๊บอยากให้เธอไปเจออยากให้เมสลูกเกตไปเจออ่ะเพราะความนี้อาจจะแบบ1เล็ก2อ่ะเราเล็กก็ได้นะเล็กลงไปก็ได้ปึ๊บเพราะว่าล่ะต้องวิ่งกันไปหามันเราก็ได้เคลื่อนกล้องทีเดียวสมมุติพี่เอาข้อความเนี้ยวางไว้ตรงนี้แหละแล้วพลิกข้อความนี้อ่ะอีกอย่างเห็นนะอย่างปุ๊บอันที่ของเราคืออะไรครับกล้องนี่แหละครับก่อนพอกล้องมันมาตรงเนี้ยพี่แนะนำนะครับให้คีย์ทุกคีย์แล้วแต่เราจะทำนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่พี่นะว่าให้คีย์ทุกคีย์ก่อนแล้วค่อยเลื่อนเพราะถ้าเราไปเลื่อนปุ๊บบางทีเนี่ยสมมติเราไปหมุนตรงนี้เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะหมุนจากตรงเนี้ยไปหาตรงนี้มันไม่ได้หมุนจากตรงนี้ไปตรงนี้กลายว่าป้อมแม่งเคว้งเลยนะครับก็คือคีย์ไว้ก่อนแล้วค่อยมาหมุนต่อแต่อย่าลืมนะหมุนแกนนี้อันนี้พี่เลื่อนขอเลื่อนหาข้อความนี้ให้เจอก่อนข้อความอยู่ไหนข้อความเขียนว่าอะไรนะอยากให้เธอไปเจอแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยปึ๊บเจอแล้วเราก็ค่อยหมุนโอเคไหมเราก็เรียกเนี่ย x y นะครับแซดแซดคืนเลยอะฉันอยากให้ความมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าข้อความเนี่ยมันเล็กในความเป็นจริงคือมันเล็กกว่าข้อความอื่นเห็นไหมงานนี้ก็คือกินหมูครับง่ายๆปึ๊บนะเดี๋ยวเอาสักพี่ทำอีกท่อนถึงอีกท่อนนึงแล้วกันปึ๊บกดคอนโทรลมานี่ปุ๊บข้อความน่าจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือช่วงเนี้ยก็กดนำแพดไว้ก่อนไอ้นั่นแหละปึ๊บแล้วก็คีย์ตรงนี้ไว้ปั๊บพอคีย์เนี่ยอาจจะถอยหลังกล้องไว้นิดนึงมันจะรู้สึกว่ามีมูฟเมนต์เพราะว่ามันเป็น 3D layer เราควรจะโชว์อะไรเยอะในความเป็นจริงเราสามารถได้คัดรูปเป็นชิ้นๆเหมือนที่เกียรติทำหรือที่เราทำในเพลงงานวัดอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คัดเป็นทีมพอกล้องมันขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดูสวยอย่างที่เราทำเป็นแค่ 2D ใช่ไหมมันก็อีกอารมณ์นึงแต่ได้ทีดีปุ๊บมันยิ่งสวยกว่าเดิมแต่มันก็เซตอัพยากขึ้นนะครับซึ่งงานทีเลเยอร์ที่บอกว่าทำ G10 จบได้ด้วยซ้ำนะแล้วก็โอเคเธอไปเจออันนี้พี่ไม่ได้แก้อะไรพี่วางไว้อย่างเงี้ยแหละนะครับพี่ก็แค่เคลื่อนกล้องมาแกนแซดดึงออกมาก่อนเลยปึ๊บดึงแกนวายลงมาไอ้เรื่อง x y z อันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ายังไงมันไม่มีบอกเกิน360มันจะบวกค่าไปเรื่อยๆอยู่แล้วคราวนี้แต่ว่ากล้องเรามันเคว้งที่สองคำถามคือหนึ่งอยากจะให้กล้องเนี่ยมันพลิกกลับมาหรืออยากจะให้หมุนต่อเนื่องจนอ่านข้อความนี้ออกใช่ไหมเช่นเราก็ลองดูก่อนว่าจะให้พลิกกลับมาเป็น0คือสมมติกล้องเมื่อกี้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาอยู่ถ้าทั้งงานอ่ะหมุนไปทางเดียวกันใช่ไหมมันก็รู้สึกต่อเนื่องถ้าเราทำให้พลิกกลับกันความรู้สึกไม่ได้จะต้านนะครับที่ลองทำให้มันต่อเนื่องกันปึ๊บกลับมาเป็นข้อความจุดนี้จบประมาณนี้เราก็จะได้รู้ว่าคีย์เนี้ยรอไว้ก่อนแล้วก็คีย์ตรงนี้ไว้ด้วยคือเนี้ยคือจบใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนข้อความก็ตรงนี้จะได้เคลื่อนคีย์ช่วงนี้ด้วยเลยแล้วก็มาคีย์ช่วงนี้ถอยเอียง
พี่ลืมเลยพี่ไปคีกันได้ไงฮึบฮึบอันนี้คือ 1x เพราะว่าหมุนไปเกิน1รอบแล้วนะ1คือ1รอบแล้วง่ายไหมดูง่ายขึ้นดีบอกสบายมากครับพี่แต่ช่วงนี้คือกล้องหมุนเร็วไปหน่อยนะครับกล้องหมุนเร็วไปเพราะมันต้องหมุนหลายรอบมันจะครบหนึ่งรอบอ่ะถ้าเราไม่ซีเรียสก็จะแก้ก็คือต้องแก้ตั้งแต่เนิ่นๆนะถ้าเราไปแก้ที่หลังอ่ะคีย์เราไปเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลับจากสามร้อยหกสิบเป็นศูนย์เนี่ยมันไกลเนี่ยเข้าไหมเพราะตอนแรกอ่ะมันหมุนอยู่ที่ประมาณลบเจ็ดสิบสามเนี่ยไป35มันก็หมุนกันเยอะไงนะปุ๊บดูนี้ก็ได้ลบ73อันนี้บวก390359พี่ก็หมุนกลับให้ตัวเลขมันน้อยลงแค่นี้ก็พอปึ๊บมันต้องแก้คีย์นี้ใหม่เพราะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเพราะคีย์มันต่อเนื่องกันเรามีนะ motion blur ใช่ไหม enable motion blur นี่สอนแล้วถูกต้องไหมสบายเลยกดเอาใหม่กำลังแรม PU อยู่นะเวลาเคลื่อนก็จะสวยขึ้นต่อไปให้เรียนรู้คือการทำ depth of field นะครับคลิกที่กล้องครับนี่ง่ายมากๆกด camera option มันจะมีคำว่า depth of field off ปรับเป็น on ปรับเป็น on ปุ๊บข้างหลังมันก็จะเบลอแล้วแต่มันปรับไม่น้อยนะครับเราก็ปรับเบลอ level ก็ได้ให้เยอะขึ้นข้างหลังก็จะเบลอมากขึ้นสังเกตนะความชัดเรื่องต่างๆแต่ถ้าอยากปรับระยะโฟกัสหน้ามันมีระยะโฟกัสอยู่เราจะเห็นเป็นแท่งยาวๆตรงนี้เห็นไหมเห็นกรอบนี้ไหมเราก็ปรับเบลอ level สัก100-150เหมือนเดิมแหละแต่ว่าปรับโฟกัส distanceให้ใกล้เข้ามาหรือใกล้ออกไปนะครับแล้วแต่เราอยากได้ปรับค่า aperture ก็คือค่าถ้าเรียกง่ายก็คือค่า AV ในกล้องนั่นแหละให้เยอะขึ้นนะครับดูรับแสงคือปกติกล้องคือดูรับแสงยิ่งน้อยอะมันจะยิ่งภาพยิ่งเบลอแต่อันนี้คือยิ่งมากยิ่งเบลอนะครับจะใช้ต่างกันคือเหมือนค่าในยิ่งมากเห็นไหมข้างหลังก็จะเบลอไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกว่าค่านี้ปรับได้แต่มันจะค่อนข้างกินเครื่องพอสมควรนะครับค่อนข้างกินเครื่องพอสมควรน้ำหลุดปุ๊บก็จะหลุดโฟกัสปุ๊บก็จะเป็นเบอร์เลยอาจจะเนี่ยอันนี้คือไม่แก้หลุดโฟกัสแล้วเพราะความนี้คือหลุดโฟกัสเราต้องมาล่าเช็คอีกว่าเอ้ยอันนี้หลุดโฟกัสคือมันอยู่ใกล้ใช่ไหมเพราะความมันคนละสายกันก็อาจต้องมีการคีย์ค่าเหล่านี้ด้วยนะครับเช่นท่อนนี้โอเคท่อนนี้ชัดหรือเราจะปรับเป็นท่อนๆเลยก็ได้อีกนามท่อนล่างใช่ไหมคีย์ก่อนถ้า aperture เนี่ยรึบชัดโอเคทีนี้อยากให้อ่านออกอยู่ก็ลดลงหรือถ้าอยากให้เบอร์เท่าเดิมเราก็ต้องปรับค่าตัวนี่นะครับ focus distanceปรับภาพโฟกัสที่ใช้ก็คือให้มันอยู่บางระยะเพราะความโดดสอนปึ๊บคราวนี้ปุ๊บโอเคยังได้อยู่ก็คีย์ไว้ก่อนอันนี้ก็คือคีย์ตามนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวข้อความจะรันมันไม่เท่ากันอันเนี้ยเบลอเลยเห็นว่าอันเนี้ยค่อนข้างอยู่ใกล้แล้วก็ต้องปรับให้มันชัดๆแบบใกล้ๆนะครับปึ๊บปึ๊บก็คีย์ไว้
อันนี้ไกลเหมือนเดิมเห็นแถบนี้มั้ยเส้นเนี้ยมันจะมองในมุมเนี้ยมันจะเห็นชัดว่ามาอยู่ในระยะของการโฟกัสของกล้องหรือเปล่านะครับโฟกัสดิสแทนซ์ถ้ามันยิ่งอยู่ใกล้กับข้อความก็คือมันคือช่วงที่เป็นช่วงโฟกัสนั่นเองโอเคมั้ยชิวชิวนะแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเราสามารถเอาพ็อปเอาออบเจกต์วัตถุสิ่งของมาเป็นแบ็กกราวด์แอมเบียนต์ประกอบด้วยก็ได้นะครับยากไหมทำไมอ่ะนี่ง่ายกว่าเดิมอีกนั้นเนี่ยเรียงข้อความไปขึ้นกล้องอย่างเดียวเราอาจจะหาแบ็กกราวด์สวยโหลดจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละง่ายดีไม่มีทำไมลูกโอเคเราจะทำยังไงกับมันดีเราก็ดึงมันเข้ามาก่อนโอเคห้ามเป็น 2D อยู่ในเยอร์ล่างเนื่องจากว่า After Effects เนี่ยมันไม่ใช่ 3D แท้ไม่ใช่ได้เป็น 3D จริงคือจะวางไงก็เป็น 3D แต่ของ After เนี่ย Background เราอาจจะเป็น 2D ก็ได้นะครับเป็น 2D ที่ถ้าเราไม่ติ๊ก 3D มันก็เป็น 2D เฉยๆแปะอยู่บนหน้าจอนะครับเราลองดูตัวอย่างกันก่อนก็ได้เห็นไหมมันก็เป็น Background ของมันถ้าสมมติเราอยากให้อันนี้เป็น 3D layer ด้วยแค่เราติ๊กให้เป็น 3D เห็นไหมแผ่นเนี้ยมันก็จะติดอยู่ในอวกาศของเรานั่นแหละเราจะแบบเฮ้ยดีไซน์ที่เดี๋ยวอันนี้มีข้อความเปลี่ยนตามแบ็กกราวด์ด้วยสมมุติเราทำแบบข้อความรองหลังแบ็กกราวด์หรือสมมุติเรามีรูปภาพแบบสมมุติน้องเมสลูเกตเนี่ยทำเพลงแบบเพลงรักใช่ไหมแล้วก็รูปคู่ไดคัทแปะไว้หลังข้อความกล้องเคลื่อนผ่านปุ๊บจะได้มีรูปแล้วแบบคือไม่ใช่ทูเรียนแบบแล้วงานก็ดูมีระยะเวลาเคลื่อนกล้องมันก็จะสวยกว่าสมมุติพี่หารูปเมสลูเกตก่อนดีไหมเงาเดินน้องเขินรูปนี้แหละรูปนี้แหละเราสามารถที่จะแมสมันได้เราน้องแมสมันเป็นหรือยังแมสรูปแมสก็คือคลิกที่รูปนะครับแล้วกดpen tool เราสามารถกดขึ้นมานะมันก็จะสามารถใช้ pen tool แมสส่วนที่ต้องการไปได้ว่าทำแบบมันจะเป็นพวกงานโลโตคือมันขยับถ้าเป็นเฟรมไปเฟรมไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกไปทำใน Photoshop ลบเอาง่ายกว่าครับเพราะอันนี้มันอาจจะแอนิเมตแล้วก็แอนิเมตการขยับของมันได้ด้วยจุดต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่นี้พี่แค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าสามารถเอามาแมสอันนี้ก็ได้เห็นไหมพอเรามีเป็น 3D layer ปุ๊บเกิดคำว่า
ให้เธอไปคุยกับเขาแล้วก็ดูพิเคทแล้วทำทีดีเลยเยอะไปไหนบอกเลยว่ามันจะสนุกกว่าทำมายาเยอะเลยเพราะไม่ง่ายกว่าเยอะโอเคลองดูแต่นี่สีเหลืองมันอ่านยากอาจจะปรับเป็นสีอื่นก็ได้แล้วปรับสีในนี้เป็นยังอัพเตอร์ปรับสีง่ายๆครับปรับสีง่ายๆก็คือเลือกที่เอฟเฟกต์วินโดว์อีเฟกต์อยู่ไหนวะอีเฟกต์เอฟเฟกต์หายกดอยู่อ๋อโอเคเอฟเฟกต์ก็ถ้าเป็นพวกสีก็เลือก color collection ก็ได้ครับก็จะคล้าย Photoshop แต่ว่าPlugin มันก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยเช่นปรับอะไร Hue and Saturation ก็ลากใส่เข้าไปปรับให้ภาพมันสดขึ้นหรือดำแล้วสดด้วยอย่าให้อ่านชัดหรือไม่สดเป็นแบบออกแนวขาวดำก็ปรับ Master Saturation ลงไปหรืออยากจะเปลี่ยนสีจากส้มเป็นสีอื่นนะครับแล้วก็สามารถใช้ Master Hue คือสีแม่ของมันได้เลือกสีที่มันอ่านออกชัดแล้วก็ก๊อปเอฟเฟกต์ตรงนี้คอนโทรล C ไปคลิกกับปล่อยที่ตัวหลังตัวเนี้ยสีเหลืองเนี่ยก็กดคอนโทรล V แล้วก็ไปเปลี่ยนสีก็ได้ว่าเอ้ยไม่ให้สีซ้ำกันแต่อยากให้ออกโทนคล้ายๆกันโอเคลองดูตัวอย่างactive camera นะพอมี3D ปุ๊บงานเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ขยันเติมนิดหน่อยถ้าตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยเราคิดว่าเอ้ยพี่หนูไม่ไหวอ่ะพอหนูไปไม่รอดเราแค่ปิด Day of Feel Off ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับปิด Motion Blur ด้วยเลยก็ได้ยิ่งเบาเองทีเนี้ยเดี๋ยวก็มาตั้งทีหลังก็จะทำให้คอมเราเบาขึ้นเห็นไหมพอมี 3D layer เนี่ยทำให้ layer มันดูขยับแล้วมันจะดูเคลื่อนเคลื่อนแล้วมันเหมือน 3D ก็จะสวยกว่านะครับหรือเยอะคุยกับพี่นี่หรือเยอะมากกลับมาที่ custom นะครับพี่อาจจะสร้างพื้นทุกพิเศษดึงลงกดสเกลก็ได้นะครับแบบปูเหมือนปูรองพื้นเอาไว้ใส่ไลเดียเปลี่ยนสีก็ได้อ่ะเปลี่ยนสีหน่อยนึงสีก็พยายามอยู่โทนเดียวกันนั่นแหละครับออนี่ความสดเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเพราะถ้าเราใช้สีในโทนเดียวกันอ่ะยังไงมันก็ไปด้วยกันได้เราเคยเรียนทฤษฎีสีกันมาใช่ไหมเราก็ลองเล่นดูก่อนก็ได้ครับว่าท่อนไหนที่เราควรจะปรับแผ่นนี้ให้ไปทางไหนนะครับนี่ลองดูไปเขียนดูสักแผ่นหนึ่งงานนี้ก็เหมือนงานมายาแหละมองต้องมองหลายๆมุมหน่อยเพราะว่าบางทีพี่ไม่ได้มองจากมุมนี่ไงมุมเบอร์อาจจะเพี้ยนๆก็ได้
เราพร้อมปุ๊บเราค่อยมาเปิดโมชั่นเบลแล้วก็เปิดตัว depth of field ซึ่ง depth of field จะไว้ที่หลังเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่หนักเครื่องมากเกินไปลองจินตนาการดูใส่ตรงไหนไหมครับใส่ตรงไหนไหมเสร็จแล้วเนี่ยทีดีเลเยอร์อยากรู้ตรงไหนอีกไหมสงสัยไหมเหม่งมาอ่ะคิดว่าตรงไหนไม่เข้าใจเรือพี่ได้ย้ำให ไม่ใช่ไม่ได้วางตั้งใจนะคือวางไว้ก่อนของไอทีเลเยอร์ก็สามารถอนิเมตได้ทั้งหมดนะครับจะมาคีย์เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลยอีกทีนึงก็ได้อ่ะตรงไหนไม่เข้าใจครับสงสัยตรงไหนครับ